เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่บางร่างกระชวนหลอนของเจ้าโกลเด้นเฟดดี้จากในเกม Final Fantasy กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปรวมร่างหลอนๆของตัวละครใน Final Fantasy กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมคิดถึงอ่ะดิคิดว่าไม่ทำโกลเด้นเฟดดี้อ่ะดิรู้นะจริงๆผมมาวางแผนเอาไว้แล้วเว้ยว่าอยากทำแต่ว่าจะทิ้งช่วงไปก่อนเพราะว่าช่วงที่ผมทำล่าสุดเกี่ยวกับซีรีส์เนี้ยมันเป็นรวมร่างหลอนของเจ้าสปริงแท็บถูกปะก่อนที่มันจะต่อมาเป็นโกลเด้นเฟดดี้แต่คิดว่าเจ้าโกลเด้นเฟดดี้มันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ควรจะบอกก่อนนั้นครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโกลเด้นเฟดดี้ว่าวิญญาณที่มันสิงอยู่ในหุ่นโกลเด้นเฟดดี้มันคือใครอย่าลืมไปดูคลิปนี้นะครับผมคลิปที่พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวอาร์ตันผมบอกไว้ในคลิปนี้นะครับผมนี่ไงคืออยากทำคลิปนี้ก่อนถึงค่อยจะมาทำร่างหลอนๆของโกลเด้นเฟดดี้นะครับผมจะได้ลงล็อกกันพอดีนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยครับผมร่างหลอนของเจ้าโกลเด้นเฟดดี้จะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับ1แฟสแบร์เจ้าแฟสแบร์นั้นก็เป็นร่างพื้นฐานที่จะต่อยอดไปยังร่างอื่นๆตัวของมันนั้นจะต่างจากหุ่นอื่นๆที่เป็นหุ่นแอนโดแต่ว่าเจ้าแฟสแบร์นั้นมันก็จะเป็นหุ่นรุ่นสปริงล็อกสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นตัวแรกๆและสามารถให้คนเข้าไปสวมใส่ด้านในตัวหุ่นได้ด้วยนอกจากเจ้าแฟสแบร์แล้วตัวมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเคียงคู่กับชุดสปริงบอนนี่นั่นเองครับซึ่งตัวแฟสแบร์นั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับหุ่นเฟสดีต่างกันตรงที่สีของมันที่จะดูอ่อนกว่าผูกโบหูกระต่ายสีม่วงไว้ตรงคอถือไม้เท้าที่มือด้านซ้ายและถือไมโครโฟนที่มือด้านขวาบริเวณใบหน้าของมันนั้นก็จะมีฟันคุดอยู่ตลอดช่องปากทั้งบนและล่างสวมใส่หมวกทรงสูงสีม่วงตาสีดำสลับกับในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวนั่นเองครับ 2. Golden Fesdy เจ้า Golden Fesdy นั้นก็เป็นหุ่นที่ต่อมาจากเจ้า Fastbear นั่นเองครับและเช่นเดียวกันตัวมันนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับเจ้าหุ่น Fesdy ต่างกันชัดเจนตรงที่สีตัวที่เป็นสีเหลืองเฉดทองถือไมโครโฟนที่มือด้านขวาผูกโบหูกระต่ายสีดำที่ตรงคอบริเวณตัวของมันนั้นจะดูมีความใหญ่กว้างกว่าของเฟสตี้เล็กน้อยด้านในปากของมันมีฟันคุดไม่แหลมคมเรียงอยู่ตลอดช่องปากหูกลมสวมใส่หมวกทรงสูงสีดำและดวงตาของมันที่เป็นสีดำสลับกับในตาสีขาวดูน่าพิศวงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเจ้าโกลเด้นเฟสตี้นั้นก็โผล่มาตั้งแต่ในเกม Final Fantasy ภาคแรกแล้วครับผมโดยที่ผู้เล่นนั้นสามารถพบมันได้ในฐานะตัวละครพิเศษและก็ว่ากันว่าตัวมันนั้นมีพลังพิเศษที่เหนือกว่าหุ่นตัวอื่นๆแอบแฝงอยู่ด้วยนั่นเองครับและถ้าหากใครยังไม่ทราบถึงปูมหลังอันน่าเศร้าของเจ้าโกลเด้นเฟสตี้แล้วก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมจะแปะไว้ให้ที่ตัวไอขวาบนนะครับ 3. Nightmare Fastbearเจ้าในแม่แฟสแบร์นั้นร่างนี้ก็มาจากเกม Final Fantasy ภาค 4เองครับซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ร่างที่เกิดมาจากภาพหลอนจากในฝันร้ายของเด็กน้อยเท่านั้นตัวมันนั้นจะผสมความเป็นแฟสแบร์และโกลเด้นเฟดดี้เข้าด้วยกันมีตัวสีเหลืองสดมีรอยชำรุดตลอดทั้งลำตัวและบริเวณช่องท้องของมันก็มีฟันซี่แหลมคมโผล่มาด้วยผูกโบหูกระต่ายสีม่วงตรงคอนิ้วมือของมันหลุดลอกจนเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันด้านในที่มีความแหลมคมดูน่ากลัวช่วงหัวของมันนั้นมีฟันแหลมคมตลอดช่องปากยาวตลอดช่วงหัวของมันสวมหมวกทรงสูงสีม่วงและแววตาสีดำในตาสีส้มสว่างดูน่ากลัวราวกับหลุดออกมาจากฝันร้าย 4. Corus Golden Fesdy ร่างนี้ก็เป็นแฟนเมสนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆตัวเจ้า Corus Golden Fesdy นั้นก็จะมีพื้นฐานมาจากร่างไนท์แมร์โดยปรับเพิ่มความสยองขวัญมากขึ้นร่างนี้นั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองสว่างมีรอยชำรุดตลอดทั้งลำตัวปลอกบางส่วนเช่นบริเวณปลอกแขนด้านขวาและปลอกขาไปจนถึงขาทั้งสองข้างก็ได้หลุดออกไปทำให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันด้านในและเห็นถึงเล็บอันแหลมคมที่โผล่ออกมาด้วยบริเวณช่วงอกของมันมีฟันซีบแหลมคมโผล่มาประปรายส่วนหัวของมันนั้นก็เพิ่มมีฟันแหลมคมเป็นแนวยาวเรียงซ้อนกัน3ชั้นตลอดช่วงปากสวมหมวกทรงสูงสีดำ
และในตาของมันนั้นก็ได้หลุดหายไปเผยเห็นเพียงเบ้าตากลมโบ๋ทะลุเข้าไปด้านในหัวอย่างน่าสยดสยองนั่นเองครับ 5. Draw Kill Golden Frisbee ร่างนี้นั้นก็เป็นแฟนเมชเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆโดยให้เจ้า Draw Kill Golden Frisbee ร่างนี้นั้นก็ดูจะแปลกตาที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดตัวที่ก็จะมีการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนั่นเองครับตัวของมันนั้นจะมีสีเหลืองซีดตัวเรียวยาวเท้ามีกรงเล็บแหลมคมตรงช่วงตัวหนามีรอยป่าเย็บกลางตัวและผูกโปหูกระต่ายสีดำตรงคอบริเวณสันแขนของมันก็มีหนามแหลมคมโผล่ออกมาช่วงหัวของมันนั้นก็มีฟันคุดอยู่ตลอดช่องปากหูกลมสวมหมวกทรงสูงสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ในตาสีดำลึกโบดูน่ากลัวแบบหาคำเปรียบเทียบไม่ได้ซึ่งเจ้า Draw Kill Golden Frisbee หรือว่าเจ้าหุ่น Draw Kill ตัวอื่นในซีรีส์ Final Fantasy เนี่ยก็มีคนทำเป็นแฟนเมดเป็นแบบแอนิเมชันด้วยนะครับผมเคยไปดูมาแล้วหรือยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับบอกเลยว่าเขาทำแอนิเมชันของเจ้า Draw Kill นี่ได้ดีมากๆเลยนะครับผม 6. Ignited Golden Frisbee เจ้า Ignited Golden Frisbee นั้นก็เป็นร่างที่อยู่ในเกม TJOC ซึ่งก็เป็นเกมที่แยกออกมาจากแฟรนไชส์ Final Fantasy อีกทีนึงนะครับตัวที่ร่างนี้นั้นก็น่าจะได้ต้นแบบมาจากร่าง Victorious Frisbee ใน Final Fantasy ภาค2เองครับแต่ปรับเพิ่มความหลอนในส่วนของลำตัวที่เป็นสีเหลืองอ่อนและมีรอยไหม้อย่างมากตลอดทั้งลำตัวตามชื่อของมันบริเวณปอกขาทั้งสองข้างและมือซ้ายของมันนั้นก็ได้หลุดหายไปจนเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเกตันด้านในมือขวาของมันหลุดหายไปอย่างปริศนาเช่นเดียวกับปากบริเวณช่วงกรามด้านล่างที่หลุดออกไปหมวกของมันนั้นก็ยังคงเป็นหมวกทรงสูงสีดำอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเพิ่มเติมที่หูด้านซ้ายชำรุดหายไปดวงตาของมันนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำและในตาสีขาวสว่างดูน่าสยดสยองนั่นเองครับ 7. Morten Golden Frisbee เจ้า Morten Golden Frisbee ร่างนี้นั้นก็เป็นหมวดเช่นเดียวกันนะครับผมดูที่ก็ได้พื้นฐานมาจากร่าง Morten Frisbee นั่นเองครับต่างกันไปตรงที่เปลี่ยนโมเดลจาก Funtime Frisbee มาเป็น Golden Frisbee แทนนั่นเองครับผมบริเวณตัวของมันนั้นก็ได้หายไปจนหมดเหลือเพียงแค่โครงเหล็กและสายเคเบิลต่างๆที่พันกันอย่างสเปสสปาและตัวมันนั้นก็ยังคงผูกโบหูกระต่ายสีดำตรงคอและสวมหมวกทรงสูงเอาไว้บนหัวเช่นเดิมครับโครงหน้าของมันนั้นจะมีรอยถูกผ่าแยกออกเป็นซี่ๆตามแบบฉบับของฟันทามเฟสดีฟันคุดของมันนั้นหายไปแทนที่ด้วยซี่เหล็กแหลมคมเรียงยาวตลอดทั้งปากและดวงตาที่หายไปเหลือเพียงแค่ช่องว่างเปล่ากวงโบในเบ้าตาของมันเท่านั้นครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณผู้ชมในที่นี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ผมที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดช่องต่อมิ้นด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อมิ้นด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ